สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ IPM อัปเดตกับดิฉันลูกปลา10โปรไทยค่ะแน่นอนว่าเราเจอกันแบบนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกับข่าวสารแวดวงธุรกิจใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกับงานอีเวนต์ดีๆแน่นอนค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะก็ไปกันที่ธุรกิจ Wellness Listing นะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้คำปรึกษาทางด้านโรงแรมและสปาแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดสัมมนานะคะจะทำอย่างไรให้โรงแรมถูกกฎหมายเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะที่จัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้นมาสำหรับใครนะคะที่มีธุรกิจโรงแรมและสปาอยู่นั้นเขาจะมาเผยเคล็ดลับและกลยุทธ์ดีๆที่จะทำให้ธุรกิจของคุณนั้นประสบความสำเร็จค่ะคุณผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังคะที่จะไปอัปเดตกับข่าวสารใหม่ๆของธุรกิจและโรงแรมถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโดยบริษัทสรรพสินค้าเวลเน็ตจำกัดผู้นำด้านศูนย์รวมอุปกรณ์โรงแรมและสปาครบวงจรเดินหน้าสานต่อโครงการเวลเน็ตลิสซิ่งธุรกิจสินเชื่อให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจโรงแรมและสปาแห่งแรกในประเทศไทยโดยนำ4สุดยอดกูรูแห่งวงการโรงแรมไทยจัดสัมมนาโอกาสสุดท้ายที่จะทำให้โรงแรมนั้นถูกกฎหมายเผยกลยุทธ์และเคล็ดลับต่อยอดธุรกิจโรงแรมให้ประสบความสำเร็จหวังส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่ต่างชาติให้การยอมรับทางด้านของนายสมวุฒิตรีเทพจุนยากูลกรรมการผู้จัดการบริษัทสรรพสินค้าเวลเน็ตจำกัดก็บอกว่าบริษัทสรรพสินค้าเวลเน็ตจำกัดดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายอุปกรณ์โรงแรมและผลิตภัณฑ์สปาอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทยยาวนานมากว่า15ปีโดยโครงการเวลเน็ตลิสซิ่งนั้นซึ่งเป็นการเปิดตัวโครงการไปเมื่อไม่นานนี้เป็นธุรกิจสินเชื่อให้คำปรึกษาการประกอบธุรกิจสำหรับโรงแรมและสปาแห่งแรกในประเทศไทยโดยเป็นการสนับสนุนให้นักลงทุนที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมและสปาทั้งผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือต้องการปรับปรุงธุรกิจเดิมได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้ครับก็คือวันนี้นะครับวันนี้เราจัดกิจกรรมที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งของโครงการ Wellness Leasing นะครับหลังจากที่เราเปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเราพบว่าโครงการ Wellness Leasing ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ทั้งโรงแรมและสปารวมทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการปรับปรุงโรงแรมหรือสปาที่มีอยู่เดิมให้ถูกต้องตามกฎหมายมากยิ่งขึ้นให้สวยงามมากขึ้นให้ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นเพื่อต้อนรับลูกค้าที่กำลังมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยมากขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมขอบอกว่าโครงการ Wellness Leasing เนี่ยเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่เราทำธุรกิจในวงการนี้มาจริงๆเรารู้ว่าลูกค้าในธุรกิจนี้ต้องการอะไรเรามองว่าอันดับหนึ่งเลยทุกคนอาจจะทราบว่าเงินเป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็การที่เรามีแหล่งเงินทุนจากธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนให้เรามีสินค้าจากบริษัท Wellness Department Store ให้เรามีบริการหลังการขายจากเครือข่ายภาคีของ Wellness Department Store แล้วเรามีการให้ความรู้จากผู้รู้จริงในวงการทั้งสมาคมสปาไทยและสมาคมการแผนโรงแรมไทยแม้กระทั่งวันนี้ท่านบรรทูลที่ให้เกียรติในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเรื่องกฎหมายโรงแรมมาตั้งแต่สมัยเริ่มต้นรวมทั้งอาจารย์เอกผู้ที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์และจุดขายที่มีวัฒนธรรมของการออกแบบเราเรียกว่าการออกแบบที่มีวัฒนธรรมและมีจุดขายเราเรียกว่าเป็น 4DNA นะครับวันนี้จะถามว่าทุกตัวเนี่ยทุกปัจจัยนี้สามารถทำให้ธุรกิจโรงแรมและสปาของเมืองไทยต่อยอดและเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยของเราได้ดีขึ้นครับซึ่ง Wellness Leasing นะคะก็เป็นธุรกิจที่จะให้คำปรึกษาด้านธุรกิจโรงแรมและสปาอย่างครบวงจรที่เน้นการให้บริการแบบ One Stop Service ซึ่งคุณมาที่นี่ที่เดียวก็จะได้ครบไม่ว่าจะเป็นการอบรมนะคะการดูแลหลังการขายก่อนการขายและกลยุทธ์ดีๆค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจทางด้านธุรกิจโรงแรมหรือว่าสปานะคะหรือกำลังจะรีโนเวทธุรกิจตัวเองแล้วก็ต้องติดตามให้ดีเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของ IPM อัปเดตลงไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างแป้งเดมอนเต้แป้งผสมคอลลาเจนโทร022388999ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆแบบนี้ในเวลาดีๆแบบนี้ได้ทางช่องสวัสดีไลน์ไทย HD และทางช่อง Beauty Club HD ค่ะ IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ